วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์พิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับก็วันนี้วันชดเชยนะครับวันหยุดเมื่อวานนี้วันจักรีนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับก็มีรายการตามปกตินะฮะในวันหยุดราชการนะครับสดสดครับจัดสดครับครับมีหลายประเด็นนะครับที่น่าคุยกันเพราะว่าเสื้อแดงก็ชุมนุมกันเลิกไปแล้วเนี่ยกลับบ้านเนี่ยวันนี้ไม่รู้ดิฮะแต่ว่ารู้ว่าเสาร์ที่นี่คนเยอะมากที่ถนนอักษะเขาใช้คำว่าเป็นลาวาแดงลาวาแดงแต่ว่าอยู่ที่ข่าวถ้าบางกอกโพสต์เขายืนยันว่าไม่เยอะโอ้แต่ถ้าไปฟังคุณเอกนัทเนี่ยคุณเอกนัทบอกว่า 20,000 ฟังคุณสุริสัยเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มแบบร่อยหลอแล้วเพียงพามแล้วเหลือแค่ 30,000 กว่าตลอดตอนนี้ก็เมื่อวานบางกอกโพสต์บอกว่า 35,000 แต่ว่าบางกอกโพสต์วันนี้บอกว่า 40,000บางกอกโพสต์พูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีการชุมนุมแล้วว่าการชุมนุมครั้งนี้น่าจะมีคนมาน้อยแล้วก็อ้างแหล่งข่าวเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยก็รู้สึกว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่มีประโยชน์อะไร มีบางกอกโพสต์แล้วก็มีหลายเล่มในผู้จัดการก็บอกว่าแผ่วนะครับมันแผ่วหรือเปล่าผมคิดว่าถ้ามีฟุตเทจเราลองเพลย์ดูก็ได้นะฮะเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยเดี๋ยวสักครู่จะมีการฟังเสียงคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยนะฮะประธานนปช.เขาก็ชุมนุมกันที่ถนนอักษะนะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีโดยยกเว้นเฉพาะในบางช่วงที่มีเหมือนกับว่ามีคนเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พยายามจะปาก้อนหินปาอะไรที่คนก็เลยกลัวทุกอย่างก็เห็นปาอะไรก็คิดว่าเป็นระเบิดไปหมดนะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีไม่ได้เกิดความวุ่นวายอะไรกันนักหนานะฮะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์คนก็กลัวว่าพอกปปส.ก็ชุมนุมพอเสื้อแดงชุมนุมเนี่ยมันเป็นความฝันของสื่อซึ่งฝันทุกวันว่าม็อบจะปะทะกันนะฮะสงครามกลางเมืองมันเป็นความฝันของสื่อคราวนี้จะได้ลงเรื่องทฤษฎีที่พยายามสร้างกันมานานว่าม็อบสองม็อบจะตีกันใช่ครับคราวนี้เขาก็ไม่ตีกันหรอกเพราะว่าเขาก็อยากชุมนุมกันครับคราวนี้เสื้อแดงไปชุมนุมเนี่ยมันแล้วแต่ภาพไหนนะอาจารย์พิษถ้าภาพเอาภาพร่อยหลอเนี่ยมันคือภาพเหมือนกับว่าคุณถ่ายในมุมที่เขาเริ่มเข้าไปในพื้นที่แต่ถ้าภาพช็อตบนเนี่ยกลางคืนเนี่ยอันนั้นไม่ร่อยหลออันนั้นเต็มยาวทั้งถนนคือประเด็นมันเป็นดราม่าที่แบบผมคิดว่าไร้สาระไปแล้วอะในเรื่องการชุมนุมในประเทศไทยว่าจะมีคนเท่าไหร่คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำเพื่อที่จะลดทอนเสียงการเลือกตั้งทั้งนั้นใช่ไหมคือเลือกตั้งเขาก็ออกมาตั้งเยอะแล้วแล้วคุณก็ยังไม่ยอมให้เขาเลือกตั้งแล้วคุณก็พยายามจะมาบี้ว่าฝ่ายของตัวเองมีเสียงมากกว่าโดยการชุมนุมมันไม่ใช่เรื่องไงการชุมนุมมันไม่มีทางเท่ากับการเลือกตั้งอยู่แล้วครับแล้วที่น่าตลกคือประเด็นคือก็มานั่งหลอกตัวเองว่าเฮ้ยเสื้อแดงชุมนุมเหลือไม่กี่คนก็ปล่อยเขาเลือกตั้งดูดิปล่อยเขาเลือกตั้งดูดิคราวนี้พอไปก็เลือกตั้งเขาก็บอกนั่นไม่พิสูจน์ก็มาว่าที่มวลชนพอมาวัดมวลชนก็มาวัดผิดอีกคือวัดผิดเพราะว่าผมนั่งดูการชุมนุมของทุกกลุ่มเนี่ยนะฮะเราดูภาพของจริงไงภาพมุมบนของจริงของแต่ละกลุ่มเนี่ยเสื้อแดงมันไม่ได้ล่อยหลอไงแต่มันไม่ต้องหลอกตัวเองว่าล่อยหลอไงหลอกตัวเองไปก็เสียหายเปล่ามันสะท้อนสปิริตของคนกลุ่มที่ต้องการล้มการเลือกตั้งหรือเปล่าว่าคน20ล้านก็เท่ากับคน10ล้านคนชุมนุมแสนหนึ่งก็เท่ากับคน 20,000 คนคือคนจำนวนมากถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆทั้งในแง่ความสำคัญเชิงคุณภาพแล้วก็ความสำคัญเชิงปริมาณในแง่คุณภาพคุณก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันโง่ไร้การศึกษาไม่เข้าใจประชาธิปไตยในแง่จำนวนในตอนเขาไปเลือกตั้งเขาก็ไม่สำคัญเท่าพวกล้มเลือกตั้งตอนเขาไปชุมนุมกันเยอะเขาก็สำคัญเท่ากับคนที่ชุมนุมน้อยๆคุณสุริสัยกัตศิลาเนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกว่าจริงแล้วก่อนการนวชเนี่ยประกาศว่าจะระดมได้ถึง 500,000 แต่จริงแล้วได้แค่ 30,000 สาเหตุน่าจะเพราะว่าคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาลสัมผัสได้ถึงความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตลอด2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะโครงการจำนำข้ามวลชนจัดตั้งโดยส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเองซึ่งเป็นมวลชนหลักเริ่มเกียร์ว่างไม่ระดมคนเหมือนเดิมเพราะหลายคนมองว่าทิศทางลมอาจเปลี่ยนอาจเปลืองตัวไม่ได้คุ้มเสียแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบถึงหากพรรคเพื่อไทยสูญเสียอำนาจไปนี่คุณสุรศัยเขาวิเคราะห์ว่าทำไมจำนวนคนไม่เยอะซึ่งจริงๆจำนวนคนมันเยอะไงผมก็ไม่เข้าใจตรรกะว่าต้องพยายามวิเคราะห์เพื่ออะไรทั้งหมดที่คนเหล่านี้พูดไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยศัยหรือคุณชวนนท์หรือใครก็ตามเนี่ยเขาเชื่อจริงๆว่าคนน้อยหรือว่าเขาหลอกตัวเองแล้วเขาหลอกคนที่เชื่อเขาอยู่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยหรือเขาต้องหลอกคนที่ไม่รู้เรื่องข่าวแล้วก็ไม่ถึงข้อมูลจริงเข้าใจผมไหมคนที่อ่านข่าวแบบผิวเผินแต่ทำไมสื่อผลิตซ้ำเรื่องไม่จริงที่คนเหล่านี้พูดตลอดเวลาผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วมีการเลือกตั้งเนี่ย
ชาวนนท์กับสุริยะสายจะแผ่วเองใช่ไหมเพราะเขาไม่มีที่อ่ะแล้วก็ถ้าลากไปได้อย่างนี้เรื่อยๆโดยสถานการณ์เนี่ยนะฮะมีคนหนึ่งที่เป็นแกนนำของเสื้อแดงเองก็พูดว่าเสื้อแดงเนี่ยอยู่มานานแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็คือพันธมิตรเขายุติบทบาทแล้วใช่ไหมตอนนี้เสื้อแดงก็จะเป็นกลุ่มการเมืองที่มีอายุยาวที่สุดอยู่ครับนะครับตั้งแต่49มาถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยเสื้อแดงก็ยังเป็นกลุ่มคนที่มีอายุทางการเมืองยาวที่สุดนะอันนี้ก็ควรจะดูตัวนี้ด้วยว่าเขายังอยู่นะครับปกติในอดีตเนี่ยกลุ่มก้อนไหนเนี่ยยิ่งอยู่นานมันเริ่มแผ่วใช่ไหมแต่ว่าหลักการคิดของเสื้อแดงไปมาคือยิ่งอยู่นานมันเริ่มก่อตัวมากขึ้นกว่าตอนแรกครับนะผมว่าต้องขยายความด้วยว่าขนาดที่เสื้อแดงเนี่ยนะครับไม่เคยเลิกเป็นเสื้อแดงนะฮะอาจจะมีเลิกนิดหน่อยตอนปี53ที่คุณเอาปืนไปยิงเขาจนเขาไม่กล้าใส่เสื้อแดงมาชุมนุมเพราะเขาก็ถูกคุณฆ่ามีอยู่แค่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าขณะที่คนที่เคยเป็นเสื้อเหลืองเนี่ยตอนนี้คุณก็ไม่ใส่เสื้อเหลืองไงยุคหนึ่งคุณก็ไปหันไปใส่เสื้อหลากสีแล้วตอนนี้คุณก็มาเป่านกหวีแทนคือคุณเปลี่ยนเสื้อให้ตัวคุณเองไปเรื่อยคุณไม่ภูมิใจในสีที่คุณเคยใช้ด้วยซ้ำในรอบ 5-6 ปีนี่คุณเปลี่ยนจากสีเหลืองมาเป็นไม่เป็นสีอะไรเลยเป็นสีสลิมเป็นสีลอดช่องแล้วก็จบด้วยการเป่านกหวีนี่เห็นคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานอปช.ลองฟังคุณจตุพรจากเมื่อวานนี้นะครับพูดเยอะมากนะฮะหลายเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการชุมนุมนะฮะลองฟังคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับวันใดที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินสุเทพบอกว่าให้กปปส.ออกหมายเต็มไม่ต้องรอนกหวีดสุเทพเคยท้าคนแสดงมาหลายครั้งไม่ใช่เหรอขอนัดวันเดียวกับสุเทพเพื่อสุพรรณคุณต้องการจะดูจำนวนคนเสื้อแดงมานานแล้วใช่ไหมสุเทพเพื่อสุพรรณคุณมีมาเท่าไหร่ขนมาให้หมดเรามีเท่าไหร่จะขนมาให้หมดเช่นเดียวกันผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่ต้องการจะมาปะทะแต่เกมนี้เป็นเกมวัดใจคนดีคนต้องการรักษาแนวทางสันติวิธีครูว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญลงดาบสุเทพจะยกตัวเองเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ตีตนเทียบเท่ากับพระราชอำนาจคนเสื้อแดงจะกลัวการยึดอำนาจจะไม่ออกมาขอบอกดังๆกับอำมาตย์ว่าสุเทพเทือกสุบรรณก็ไม่กลัวกองทัพถ้าจะยึดอำนาจก็ไม่กลัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอาวันตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมาพร้อมๆกันระหว่างกปปส.และนปช. 3-2 ไปดูจากฟุตเทจไม่น้อยนะฮะครับก็ไม่เป็นไรฮะเขาว่าเท่าไหร่ก็ว่าเท่านั้นไปมันก็นิดเดียวใช่ไหมเมื่อกี้คือถ้ามีแค่นี้แล้วคุณยังสะเทือนเนี่ยก็แปลว่าคุณใจไม่ถึงจริงไงจะมาบอกทำไมทุกวันว่ามีน้อยถ้าเกิดมีน้อยมันไม่มีนัยยะสำคัญแล้วจะพูดทำไมเพราะก่อนหน้านี้ผมคิดว่าฝ่ายที่สมมติฝ่ายที่เชียร์กปปส.เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดไปดูช่องเสื้อแดงเขาจะดูเฉพาะฟรีทีวีนะโอเคแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณดูฟรีทีวีแล้วคุณดู Voice TV เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้อที่จริงที่อยู่เห็นละแต่ถ้าคุณจะดันทุรังตั้งรัฐบาลพิเศษแล้วคุณเจออย่างนี้เนี่ยมันคือเจอนรกนะเหมือนคุณอภิสิทธิ์เจอปี53หรือว่าสิ่งที่คุณชวนนท์พูดสิ่งที่คุณสุริยะสายพูดสิ่งที่สื่อมวลชนช่วยกันหลอกว่าเสื้อแดงเป็นคนส่วนน้อยคนที่ไปเลือกตั้งเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยเขาหลอกเพื่อให้คนที่อยากมาเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเชื่อแล้วจะได้มาเป็นนายกหรือเปล่าคือเขาหลอกคนแก่จะเป็นคนอยู่หรือเปล่าว่าเฮ้ยถ้าพวกพี่มาเป็นเนี่ยคนรักพี่ทั้งประเทศนะซึ่งตอนนี้คนก็เริ่มต่อต้านพี่เนี่ยน้อยมากคือนี่คือประเด็นไงคือบอกว่าฝ่ายที่ทําเกมอยู่ตอนนี้ในสุดจะไม่ได้รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคือคนที่จะต้องมารับตำแหน่งนายกนี่คือคนที่จะต้องเจอกับคนที่เขารักประชาธิปไตยและรักการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งพวกซึ่งสร้างกระแสว่าคนที่อยากเลือกตั้งอยากมีประชาธิปไตยเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยตอนนั้นคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรฮะผมมีอีกมุมนึงขอเสริมจากอาจารย์ศิริวัฒน์ก็คือว่าถ้ามีน้อยจริงหรือว่ามีอะไรที่เป็นสัญญาณเนี่ยนะต้องมีคุณประยุทธ์แหละเนี่ยสองวันนี้ข่าวคุณประยุทธ์เงียบมากแปลว่าคุณประยุทธ์รอดู
ผมคิดว่าเขายังนิ่งอยู่ไงก็แปลว่ามันก็ significant นะมันก็สำคัญอยู่นะจำนวนที่ออกมานี่ไม่ใช่น้อยนะคือทหารเขาประเมินได้จากข้อมูลที่เขามีถ้าเยอะแล้วมีแนวโน้มที่จะไปสู่ความรุนแรงหรืออะไรจริงๆเนี่ยผมว่าทหารเขาต้องออกมานี่ทหารเงียบ2วันแล้วแล้วโฟกัสข่าวเปลี่ยนด้วยกลายเป็นทหารไปไล่บี้คอปทใช่เพราะมันมีเรื่องที่คอปทมายิงทหาร2คนฉะนั้นผมคิดว่ามันก็มีนัยยะกับการชุมนุมเสื้อแดงรอบนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นงานแรกของคุณจตุพรในฐานะประธานรุ่นที่3ใช่ไหมคุณจตุพรก็บอกว่าตอนนี้เคยเอาวันที่18เมษายนเป็นตัวตั้งนะครับอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันอมาตย์ไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยต้องการย่ำยีหัวใจคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยทำมาตั้งแต่ทักษิณสมัครสมชายถ้ามีองค์กรอื่นถ้ามีความยุติธรรมสามารถไปคานอำนาจตรวจสอบได้ก็จะไม่เหลือแม้กระทั่งองค์กรเดียวก็คือเสร็จองค์กรอิสระส่วนที่พยายามที่จะยึดอำนาจอยู่นะเขาก็เตรียมเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการตั้งนายกด้วยวิธีที่จะใช้องค์กรอิสระนะหรือการยึดอำนาจแล้วพูดถึง Braveheart นะสกอตแลนด์เนี่ยนะมิลกิฟสันเคยเล่นบทของวิลเลียมวอลเลซเนี่ยนะชาวสกอตซึ่งวันหนึ่งถูกจับได้เพราะมีคนทรยศนะฮะราชวงศ์อังกฤษบอกถ้าอยากมีชีวิตให้มาอยู่ภายใต้ราชวงศ์วีรบุรุษอย่างวิลเลียมวอลเลซก็ตะโกนว่าฟรีดอมวิลเลียมตายมาเป็นร้อยๆปีแต่ยังมีชีวิตอยู่ในหัวใจคนทั้งโลกนะฮะโอ้โหนี่ยกตัวอย่างเบรฟฮาร์ตเลยฮะจะเอาให้เสื้อแดงเป็นยาเลยครับก็เฮ้ยมันแรงไปหน่อยป่ะฮะเดี๋ยวตายกันไม่ดีฮะแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์เหมือนกับว่าจะเอาอารมณ์อย่างนั้นเลยแต่ว่าเขาจะนัดชุมนุมรอบถัดไป18เมษายนก็เขาผมว่าเขารอวันที่สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วก็ถอนนายกฮะวันนั้นตอนแรกนี้อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ผมนึกว่าเขาจะชุมนุมอีกรอบ10เมษายนเพราะว่าล้ำลึกถึงคนตาย10เมษายนซึ่งก็อีกไม่กี่วันก็คงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับคือผมคิดว่าข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับกับเสื้อแดงเนี่ยก็คือการชุมนุมของเสื้อแดงเนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการเยอะเพราะว่าต้องเคลื่อนที่จากต่างจังหวัดเข้ามาในขณะที่กรุงเทพเนี่ยแค่ขึ้นรถไฟฟ้าก็ไปได้แล้วสำหรับกปปส.เนี่ยฉะนั้นมันก็เป็นช่วงสงกรานต์นะครับแต่เขาอาจจะมีกิจกรรมอะไรผมคิดว่าคงมีแหละแต่ว่าไม่ใช่การชุมนุมใหญ่ครับนะครับเดี๋ยวมาดูครับท่าทีของแต่ละฝ่ายนะครับรวมทั้งกปปส.ด้วยนะครับพักกันสักครู่ครับนี่คือรายการ Wake Up Thailand ทาง Voice TV Free TV ช่อง21ครับเพราะฉะนั้นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ามันต้องพ้นจากตำแหน่งมันกอดอำนาจของเราไว้ไม่ได้แล้ววันนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเรามวลมหาประชาชนลุกขึ้นประกาศเลยว่าบัดนี้อำนาจอธิปไตยทั้งหลายในประเทศได้กลับคืนมาอยู่ในมือของประชาชนแล้วการประกาศของเราในวันนั้นใครก็เถียงเราไม่ได้ก็ถ้าไม่ใช่มาอยู่ในมือเราแล้วไปอยู่ในมือใครเพราะว่าเราคือเจ้าของอำนาจไอ้ตัวที่เรามอบให้ตายหมดแล้วแล้วจะไปอยู่ในมือใครก็ต้องกลับมาสู่มือเจ้าของมันจึงเป็นโอกาสที่เราประกาศความเป็นรัฐาธิปัตย์ของประชาชนได้อย่างเหมาะสมที่สุด เพราะฉะนั้นใครจะเรียกว่าอย่างไรเชิญตามชอบใจเรามันเคารพในความเป็นเสรีของคนจะเรียกว่าประชาภิวัตน์ประชาอภิวัตน์ปฏิวัติโดยประชาชนหรือว่าประชาชนยึดอำนาจเชิญพูดไปให้สบายใจแต่สรุปว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของเราก็แล้วกันวันนั้นพออำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของประชาชนเราก็ประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ในบ้านในเมืองนี้เพราะฉะนั้นคำสั่ง
ของคนที่เป็นรัฐาธิปัตย์ถือเป็นกฎหมายถ้าพูดอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจให้นึกเสียว่าเมื่อเวลาที่จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติคำสั่งของหัวหน้าปฏิวัติคือจอมพลสฤษดิ์คือกฎหมายจำได้ไหมครับคำสั่งฉบับที่17เอาคนไปยิงเป้าก็ได้นี่ถ้าเราใจร้ายนะเรายึดอำนาจได้เมื่อไหร่ยิงเป้าไอ้คางคกสักตัวยังได้เลยคนที่เป็นรัฐาธิปัตย์มีคำสั่งที่ต้องถือว่าเป็นกฎหมายเราสั่งยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรหมดเลยวันนั้นแล้วให้มันพิสูจน์เอาว่าทรัพย์ไหนของมันที่ได้มาโดยสุจริตซึ่งมันพิสูจน์ยากมากเพราะส่วนใหญ่มันโกงไปทั้งนั้นเราจำเป็นต้องรีบทำพี่น้องเพราะเรากำลังจะต้องหาตังค์120,000 ล้านไปให้กับชาวนาเพราะเราเป็นรัฐาธิปัตย์ต้องช่วยชาวนาก่อนเราจะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประชาชนแล้วเราจะได้เอารายชื่อเหล่านี้ที่คิดได้เนี่ยครับว่าจะตั้งใครตั้งใครขึ้นไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรามาภิไธยโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของประชาชนมากกว่านั้นลุงกำนันในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีว้าวว้าวตอนนี้ไปเรียกนึกถึงรายการแบบของคุณพิษณุนินกาแล้วมีว้าวตอนจบมันว้าวผมว่ามันไปคือไปได้ไกลมากนะทำไมผมนึกถึงรายการอื่นฮะผมนึกถึงแก๊งสามช่าฮะคืออันนี้เป็นความใฝ่ฝันของคุณสุเทพซึ่งจะทูลกล้าชื่อนายกเองไม่ใช่ความใฝ่ฝันคุณปลื้มฮะคือคุณสุเทพพูดขนาดว่าจะเอารายชื่อไปทูลกล้าแล้วก็ให้ในหลวงลงพระปรมาภิไธยอันนี้ไม่ใช่แค่ทูลกล้านี่คือการจัดให้เลยว่าจะต้องลงชื่อให้ใครเป็นหรือไม่เป็นตามที่คุณสุเทพเสนอครับแล้วคำที่คุณสุเทพใช้ในการอธิบายเนี่ยการกระทำนั้นคือเท่ครับนะฮะอันนี้พูดจริงนะฮะคือบนเวทีเนี่ยคุณสุเทพบอกว่าอันนี้คือเท่ผมอยากรู้ว่าคนประยุทธ์จะพูดยังไงทหารหรือกองทัพบกไทยทั้งหมดที่วางตัวเองอยู่ในฐานะที่เป็นคนปกป้องสถาบันเนี่ยจะพูดยังไงกับสิ่งที่คุณสุเทพพูดครับผมคิดว่าคนประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเจอคำถามนี้จะหนักกว่าคำถามเรื่องเสื้อแดงเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมว่าต้องย้ำอีกทีว่าคุณสุเทพกำลังพูดว่าจะเอาชื่อคนที่เหมาะจะเป็นนายกกับคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเนี่ยพูดง่ายๆคือไปให้ในหลวงเซ็นครับนะครับแล้วก็ในหลวงก็จะเซ็นตามที่คุณสุเทพเสนอแล้วคุณสุเทพก็จะเป็นคนรับสนองเองแล้วอันนี้คือคุณสุเทพเนี่ยจะเป็น acting รัฐาธิปัตย์คือบอกว่าไม่มีบิ๊กบังพลเอกประยุทธ์ไม่ยึดอำนาจเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนยึดอำนาจแต่คุณสุเทพเขาบอกว่าเขาจะเป็นรัฐาธิปัตย์ในแบบที่อยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ก็คือรัฐาธิปัตย์ในสมัยที่มีการยึดอำนาจตอนนั้นมีนักวิชาการสายคมช.ที่ออกมาอธิบายว่าบิ๊กบังเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์ในเวลานั้นเนี่ยสั่งทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแต่ว่ารัฐาธิปัตย์ในเวอร์ชันคุณสุเทพเนี่ยสั่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งประหารคนประหารทั้งคกใช่ไหมโอเคคนแต่ว่าอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์อีกทีนึงคือสั่งทุกอย่างได้หมดคณะรัฐประหารเนี่ยเขายังเป็นทหารที่ผ่านมาใช่ไหมฮะถ้าคุณสุเทพเนี่ยคุณสุเทพจะเอาอะไรเข้าเฝ้าจะเข้าเฝ้าได้ยังไงผมว่าปัญหาใหญ่คือใครจะเป็นคนพาคุณสุเทพเข้าเฝ้าอย่างนี้ก่อนแล้วกันคือคุณสุเทพเนี่ยความอยากคงจะมีในการเข้าเฝ้าแต่ว่าใครจะเป็นคนพาสุเทพเข้าเฝ้าเพราะว่าการเข้าเฝ้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันไม่ใช่แค่ไปหน้าประตูแล้วก็เข้าไปมันมีความยุ่งยากมากกว่านั้นใครจะพาคุณเข้าไปสุดยอดคุณสุเทพสุดยอดฮะหรือว่าคุณสุเทพเนี่ยเขาเชื่อจริงๆว่าจะมีคนพาเขาเข้าไปหรือว่าเขาพูดเพื่อให้เขาดูบ้าไปถึงขีดสุดเพื่อที่คนที่จะเข้ามาเป็นนายกคนกลางจะได้ดูเป็นคนดีคิดว่าเกินเยียวยาขนาดไหนเนี่ยมันมีตัวชี้วัดตัวหนึ่งครับก็คือบทความของคุณคำนวณสิทธิสมานเองเนี่ยพลิกไปอีกทางพูดง่ายๆถ้าเป็นสายพันธมิตรตอนนี้เนี่ย
ถ้าดูคุณคำนวณเป็นกระบอกเสียงเนี่ยคุณคำนวณหันไปตีความใหม่ว่ามาตรา7เนี่ยไม่ใช่นายกพระราชทานด้วยซ้ำนะครับมาตรา7เนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็เงื่อนไขใหญ่ก็คือพยายามจะตีความให้วุฒิสมาชิกเนี่ยทำงานแล้วก็กราบบังคมทูลแทนแล้วก็คือไปใช้กลไกว่าในเมื่อสภายังไม่มีเนี่ยก็ให้ไปเทียบเคียงกฎหมายคุณคำนวณก็พยายามจะหากฎหมายเพื่อจะทำให้วุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจนะครับคือพูดง่ายๆขนาดพันธมิตรเนี่ยยังพยายามหาเหตุหาผลหากฎหมายเทียบเคียงขนาดนี้เนี่ยคุณสุเทพจะก้าวไกลขนาดพันธมิตรก็ช่วยไม่ได้แล้วคือในบทความคุณคำนวณในประเด็นหนึ่งน่าสนใจคือในสุดสังคมมันเหมือนกับจะต้องถูกบีบให้เลือกว่าระหว่างนายกที่มากับรัฐประหารเนี่ยกับนายกที่มาจากมาตรา7เนี่ยจะเอาใครละคุณคิดว่าสังคมตอนนี้เจอโจทย์แบบนี้กันว่าระหว่างคนซึ่งคิดว่าตัวเองจะเข้าไปทูลเกล้าถวายชื่อนายกเองซึ่งพูดง่ายคือบ้าขีดสุดอย่างคุณสุเทพเนี่ยกับการมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ชายชราอายุ70-80-78คนเนี่ยคุณจะเอาใครคุณจะเอานายกที่คุณสุเทพตั้งหรือคุณจะเอานายกซึ่งอาจจะมีวุฒิสภามีหญิงเป็นคนเลือกคือถ้าคุณสุเทพไปไกลมากในที่สุดเนี่ยคอนเซ็ปต์นายกคนกลางอาจจะดูเหมือนว่าเป็นที่น่ายอมรับมากกว่าเดิมเพราะว่าถือว่านี่คือหน้าที่ที่คุณสุเทพต้องทำตอนนี้บทบาทของคุณสุเทพก็คือทำให้การเมืองมันไปถึงสุดขั้วใช่ไหมแล้วจนสังคมรู้สึกว่าถ้าเราไม่เอานายกที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยเราจะเจอนายกของคุณสุเทพคล้ายกับสถานการณ์หลังรัฐประหารเงี้ยถ้าคุณไม่เอารัฐมนตรี2550ของคมช.คุณก็จะเจอคมช.เลือกรัฐมนตรีฉบับไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอารัฐมนตรีของคมช.คุณสุเทพเนี่ยเขาประกาศไว้หลายครั้งแล้วนะว่าจะเป็นการต่อสู้ยกสุดท้ายนะครับถ้าให้ดูนะฮะประมาณ10กว่าครั้งได้นะครับเอาที่จำได้ก่อนนะเพราะมันมีเยอะมากถ้าเรามานั่งด็อกิวเมนต์ดูเนี่ย1คือสู้จนกว่าจะชนะเอาให้จบสิ้นเดือนนี้นั่นคือ13พฤศจิกายน56ครับปีที่แล้วนะฮะนัดชุมนุมยกสุดท้ายนะครับ24พฤศจิกายน56นะฮะแก้ตัวเลขนิดนึง11วันถัดมานะฮะอันนั้นเป็นเลข9นะทุกที59มันไม่แน่นะฮะไปเรื่อยจนถึงปี59ได้สู้กับระบอบทักษิณครั้งสุดท้าย26พฤศจิกายน56อันนั้นอีก6วันถัดมาอีกครับขอแรงพี่น้องเป็นครั้งสุดท้าย27พฤศจิกายน56 1วันถัดมาจะทำงานต่อสู้เพื่อมวลชนครั้งสุดท้าย3ธันวาคม56โอเคอีก5วันถัดมาเผด็จศึกสู้ยกสุดท้ายให้ม้ามืดให้ม้ามืดฟ้ามัวดิน6ธันวา56อันนี้3วันถัดไปครับทุกอย่างต้องจบแพ้ยอมติดคุก9ธันวา56 okay. จริงๆแล้วตอนแรกคุณสุเทพเขาประกาศว่าจะฆ่าตัวเองตายบนเวทีเพราะว่าจะผูกคอตายใช่อันนั้นตั้งแต่แรกก็อีก3วันถัดมาก็ครั้งสุดท้ายชัตดาวน์ยึดกรุงเทพ13มกราคม57แล้วก็เป่านกหวีดระดมพลยกสุดท้ายรุกธุรกิจชินวัตร8-9มีนาคม57ครับแล้วก็ต่อสู้ของเราได้มาถึงยกสุดท้ายแล้ว5เมษายน57แต่ผมยอมรับนะว่าผมยังชอบคุณสุเทพมากกว่าฝ่ายที่เคลื่อนไหวในแบบที่ไม่ซื่อตรงต่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองของตนเองเข้าใจผมไหมครับเทียบกับคุณพิเศษกับคุณสุเทพเนี่ยเพราะว่าคุณสุเทพเท่กว่าในความว่าจริงใจในสิ่งที่พูดใช่คือคุณรู้สึกอะไรคุณจะทำลายยังไงคุณทำลายไปเลยคุณไม่ต้องมานั่งไม่ต้องเรียนคุณไม่ต้องบอกว่าคุณรักระบบรัฐสภาแต่จริงแล้วคุณไม่รักมันอ่ะใช่ไหมคือหมายถึงเราต้องอยู่ในประเทศที่เลือกระหว่างคุณสุเทพกับคุณพิเศษก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างนายกคนกลางเนี่ยกับนายกของคุณสุเทพเอาวาทกรรมนี้ไหมไม่เอาทั้งคู่ฮะผมสร้างวาทกรรมนี้ไงไม่ได้ฮะโจทย์มันผิดฮะคือเลือกได้แค่นี้ไงไม่ได้จะเลือกทำไมล่ะก็เลือกตั้งก็ได้ก็เลือกตั้งยังไม่จบเลยคือเราอย่าให้คนซึ่งคุ้มดีคุ้มร้ายมากำหนดชะตากรรมของประเทศเราด้วยการตั้งโจทย์ผิดไม่งั้นมันจะเป็นโจทย์เหมือนกับว่าเอารัฐธรรมนูญคมช.หรือเอารัฐธรรมนูญฉบับอื่นที่คมช.เลือกอย่างนี้มันโจทย์มันผิดทั้งคู่ไงครับนี่มันมีประเด็นนิดนึงนะครับว่าผมกำลังพยายามวิเคราะห์คุณสุเทพครับสิ่งที่คุณสุเทพพูดแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่พูดแล้วไม่เคยรับผิดชอบในสิ่งที่พูดเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงในสังคมแบบนี้ไงสื่อมวลชนปล่อยไว้ได้ยังไงทำไมไม่กดดันทำไมไม่ถามหรือว่าคนที่ตามคุณสุเทพทั้งหมดเนี่ยยอมอยู่กับคุณสุเทพได้ยังไงยอมอยู่กับคนที่พูดแบบนี้ตลอดได้ยังไงผมก็เลยรู้สึกว่ามันกลายเป็นคุณธรรมในความศรัทธาที่มีต่อลุงกำนันโดยแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็คือต่อให้ไม่ต้องรับผิดชอบแต่มันเป็นความศรัทธาที่ทุกคนจะต้องออกมาช่วยคุณสุเทพตลอดเวลาผมยังงงๆอยู่นะหรือว่าเขาไม่มีทางออกที่จะให้ตัวเองอยู่ในระบบได้ต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอคุณสุเทพพูดอะไรต่อให้มันผิดไปหมดเนี่ยก็ได้รับได้สู้ครั้งสุดท้ายทุก3วันก็รับได้แต่ความ
นะความวัฒกรรมรอบนี้ก็เหลือเชื่อจริงๆนะในเรื่องของความต้องการที่จะสู้จนถึงสุดขั้วเนี่ยจะทูลเกล้าชื่อนายกเองเนี่ยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวฟังจากคุณอภิสิทธิ์บ้างนะฮะเมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาครบ58ปีนะฮะวันก่อตั้งพรรคนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูครับสักครู่จึงตระหนักดีว่าในฐานะพรรคการเมืองเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนำบ้านเมืองออกจากวิกฤตเราจึงได้เรียกร้องว่าผู้มีอำนาจต้องตระหนักและทำความเข้าใจกับความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับการแสดงออกที่เกิดขึ้นของประชาชนจำนวนหลายล้านคนที่ไม่ยอมรับกระบวนการทางการเมืองในขณะนี้และต้องมีการดำเนินการจะใช้คำว่าพูดคุยหรือเจรจาหรือเปิดพื้นที่ก็สุดแล้วแต่เพื่อที่จะช่วยกันแสวงหาคำตอบให้กับประชาชนและสังคมว่าในการที่จะกอบกู้วิกฤตศรัทธาครั้งนี้ด้วยการเริ่มต้นกระบวนการการปฏิรูปจะทำกันอย่างไรและจะนำไปสู่การกลับเข้าสู่กระบวนการการเมืองตามปกติคือการเลือกตั้งได้อย่างไรผมมองไม่เห็นหนทางอื่นครับในการที่จะนำพาบ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะผมไม่เชื่อว่าถ้าจะเอาชนะทะทานกันด้วยการเอามวลชนมาปะทะแล้วเกิดความรุนแรงจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เพราะไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะการเอาชนะด้วยวิธีแบบนั้นก็จะทำให้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ไม่ยอมรับคุณพิสิทธิ์พูดถูกเขาถึงให้มีการเลือกตั้งไงฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งวัดมวลชนกันแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ดันไม่ยอมรับในการเลือกตั้งก็เลยพยายามวัดมวลชนด้วยกปปส.แล้วว่าวัดมวลชนไปมาก็สรุปเองว่ามันไม่เป็นคำตอบแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมถูกคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพหลอกหรือเปล่าคือหลังจากฟังคุณสุเทพพูดเมื่อกี้ผมรู้สึกคุณอภิสิทธิ์ดูดีขึ้นนะใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปขนาดคุณสุเทพไงแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดมันไม่ใช่สิ่งที่ทำไงฮะสิ่งที่ทำคือคุณไม่เชื่อมั่นในระบบเลือกตั้งแล้วคุณก็เหมือนกับว่าอยากจะวัดมวลชนถ้าวัดมวลชนกันจริงมันก็วัดก็สู้เสื้อแดงไม่ได้เสื้อแดงเยอะกว่าไงแต่ว่าการเสื้อแดงแบบทุกจังหวัดรอบนอกมันเยอะกว่าอยู่กรุงเทพอยู่แล้วไงคือการพูดแบบนี้มันเกิดหลังจากที่ตัวเองแพ้เลือกตั้งบ่อยๆแล้วหรือเปล่าก็คือเลยเริ่มยอมรับแล้วว่าโอเคเราไม่ใช่คนส่วนใหญ่เพราะเราไม่เน้นเกมแต่เขาบอกให้รัฐบาลผมก็ต้องฟังคนส่วนใหญ่นะทุกภาคส่วนนะก็ผมก็ไม่รู้คือเมื่อวานนี้อาจารย์พิษนี่เขาจัดงานเป็นครบรอบ68ปีของการก่อตั้งพรรคนะฮะวันเดียวกับวันจักรีนะฮะครับก็ผมอ่านบางกอกโพสผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเพราะผมควรจะมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงดีนะฮะเขาก็มีคำอธิบายเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนึ่งนะครับไม่มีเรื่องม็อบเสื้อแดงอยู่หน้าหนึ่งนะครับแต่เขาก็อธิบายโดยเฉพาะอ้างคำพูดของคุณจุติไกรฤกษ์ผมไม่แน่ใจภาษาไทยจะชัดเจนหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าคุณจุติไกรฤกษ์นะครับคุณจุติเนี่ยในฐานะเป็นเลขาพรรคเนี่ยบอกว่าพรรคเนี่ยได้ปฏิเสธที่จะลงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าการเลือกตั้งมันไม่ยุติธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า unfair แล้วก็คุณจุติก็บอกว่ากกต.เนี่ยได้พูดหลายครั้งแล้วว่าไม่สามารถที่จะให้หลักประกันได้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนั้นมันมีความยุติธรรมเลยความแฟร์นะครับแต่รัฐบาลก็ยืนยันที่จะจัดการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะล้างผิดให้กับตัวเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นให้ความสำคัญกับการจัดบรรยากาศในการเลือกตั้งและเขาก็บอกว่าบรรยากาศในการบรรยากาศในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเลือกตั้งเพราะว่าผู้สนับสนุนรัฐบาลนั้นยังคงที่จะกดดันองค์กรอิสระนะครับแล้วก็กดดันประชาชนและกดดันพรรคการเมืองซึ่งคัดค้านรัฐบาลอยู่นะครับแล้วก็ตำรวจนั้นก็ไม่ได้ทำงานอย่างเป็นอิสระคือพูดมาทั้งหมดนี้ไม่รู้จักมือปืนป๊อปคอร์หรือไม่เห็นพูดอิสระไม่เห็นคนที่ไปค้านการเลือกตั้งเลยหรอครับว่าไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนของรัฐบาลเลยรัฐบาลเขาอยากให้มีการเลือกตั้งจะแย่คนที่ใกล้ชิดกับพวกคุณทั้งหลายต่างหากที่คนที่ถูกดำเนินคดีนี่เป็นอดีต
สมาชิกพรรคคุณไม่ใช่เหรอฮะอิสระสมชัยเนี่ย มันชัดเจนหมดเลยอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าหนังสือพิมพ์ปล่อยให้การเขียนข่าวอย่างนี้ออกมาได้ยังไงโดยไม่มีเคาน์เตอร์แฟกต์ที่ออกมาว่าอันนี้ไม่ใช่เคาน์เตอร์แฟกต์แฟกต์นะฮะที่จะออกมานี่มันคือเคาน์เตอร์แฟกชวลเลยนะนี่คือการโกหกนะพูดง่ายๆแล้วทีนี้การโกหกอย่างนี้ลงหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์โดยไม่คือโอเคคุณคงไปบอกเขาว่าเขาโกหกไม่ได้แต่คุณควรจะมีข้อมูลอื่นเนี่ยมาให้คนอ่านสิครับถ้าเกิดมันไม่ใช่นวนิยายอ่ะนะฮะผมไม่เข้าใจว่า คุณสามารถเขียนข่าวอย่างนี้ได้ยังไงคุณจุติเป็นเลขาธิการพรรคนะฮะใช่ไหมครับที่คุณจุติเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาคงมีหน้าที่ที่เขาจะพูดเพื่อให้เขาดูดีไงแต่ว่าการเขียนข่าวแบบนี้มันต้องเขียนข่าวคู่กับการมีข่าวของคนอื่นๆมาเพื่อให้คนอ่านสามารถพิจารณาได้ว่าคุณจุติพูดจริงหรือเปล่าตัวไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าคุณจุติพูดไม่จริงไงแต่คุณเขียนข่าวแบบนี้นี่คุณเขียนข่าวเหมือนคุณรับงานประชาธิปัตย์มาเขียนเลยคือพูดง่ายๆสิ่งที่คุณจุติพูดเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะเป็นก็คงจะหลุดประโยคว่าคนเสื้อแดงเป็นคนซึ่งไปขัดขวางการเลือกตั้งแล้วไปขโมยบัตรเลือกตั้งไปคุกคามจนรัฐบาลจัดการเลือกตั้งไม่ได้อีกนิดเดียวคุณจุติจะไปถึงเส้นนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณจุติไปถึงเส้นนั้นเนี่ยบางกอกโพสต์ก็จะลงคือเดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์เขาดูสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าแขนยังใส่เหมือนเป็นไม่ใช่ข้อเฟือกอ่ะสลิงอยู่นิดนึงเสียดายเราไม่เห็นภาพคุณอลงกรณ์อยู่ในรูปนะไม่รู้ว่าคุณอลงกรณ์อยู่ที่ไหนในวันนั้นเมื่อกี้นั่งดูพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีแนวทางในการสร้างอะไรใหม่ๆไหมฮะในอนาคตคือยังไงเนี่ยกำจัดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยุบเนี่ยศาลนูนไม่ยุบให้หรอกเพราะฉะนั้นเรามีแนวทางในการสร้างระบบพรรคระบบการเมืองแบบสองพรรคที่มันดีไหมฮะคือผมต้องปฏิรูปพรรคเขาอะไรเงี้ยผมเป็นคนผมไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าผมก็เคารพพรรคประชาธิปัตย์ในแง่ของการสร้างตัวเองมันถึง68 ปีจุดยืนทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์กับผมอาจจะไม่ตรงกันแต่ระบบการบริหารพรรคที่คนยังศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่ายังโอเคผมคิดว่าปัจจุบันมันไม่ใช่ปัญหาของระบบและจุดยืนของพรรคที่มีมาอย่างยาวนานอ่ะแต่ว่ามันเป็นปัญหาของบุคลากรกลุ่มนี้มากกว่าที่อยู่ในพรรคตอนนี้หรือวันนึงถ้าทหารเสื้อแดงยึดอำนาจได้ในกรณีแบบตรงกันข้ามกับบิ๊กบังทำอ่ะก็คือยุบปชป.เหมือนกับที่บิ๊กบังยุบไทยรักไทยอะไรเงี้ยมันจะช่วยพัฒนาการเมืองไทยไหมไม่หรอกผมคิดว่าโดยหลักการเราก็ไม่ควรเห็นด้วยกับการยุบพรรคแต่ว่าประเด็นก็คือว่าการนำประชาธิปัตย์รอบนี้มันมีปัญหาจริงๆครับอย่างเช่นในสุดคุณก็ตอบไม่ได้คุณกับคุณสุเทพเนี่ยต่างกันยังไงประชาธิปัตย์กปปสต่างกันยังไงคือณวันที่คุณสุเทพประกาศตั้งกปปสไปชุมนุมนู่นนี่เนี่ยทุกคนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้เรื่องแต่เมื่อคุณสุเทพประกาศไปแล้วประกาศล้มการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่เคยแสดงจุดยืนเลยไงว่าคุณเป็นอิสระจากกปปสคุณก็เอาแต่บอกว่าวันดีคืนดีก็ไปเดินเก็บตังค์ไปเดินโบกไม้โบกมือร่วมกับเขาอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นพรรคการเมืองคุณเนี่ยมันไม่ได้ดูดีขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้ทางโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เมื่อวานนี้เขาก็แถลงข่าวเขาก็บอกว่าจากการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของทั้งสองกลุ่มคาดว่าจะมีความเข้มข้นหลังเทศกาลสงกรานต์ยิ่งหากศาลและองค์กรอิสระดำเนินการให้นายกและรัฐบาลพ้นจากหน้าที่จะมีกระบวนการรัฐาธิปัตย์เกิดขึ้นทันทีเมื่อถึงวันนั้นคนไทยบางส่วนจะไม่ยอมให้คุณสุเทพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะไปดำเนินคดีกับคุณสุเทพแล้วก็พรรคพวกที่ไปพบกันที่บ้านในย่านสุขุมวิทและมีการวางแผนว่าจะกำหนดตัวนายกคนใหม่ไว้เนี่ยจะไปดำเนินการร้องกับกองปราบสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ร้องให้ศาลนูนด้วยนะวินิจฉัยการกระทำของคนพวกนี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเข้ามาถึงบ้านใครบ้านย่านสุขุมวิทเนี่ยเนี่ยก็บ้านย่านสุขุมวิทมาตั้งแต่สมัยปี49ฮะคราวนี้คุณชัยเกษมนิติสิรินะฮะเขาก็เสริมเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องวินิจฉัยการสิ้นสถานะของนายกกรณีการย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยทางคุณชัยเกษมบอกว่าถ้าอ่านกฎหมายเนี่ยนะฮะในมาตรา268เนี่ยมันก็เขียนว่าจริงแล้วการใช้อำนาจนี้ของนายกเนี่ยคืออย่างนี้เว้นทำได้เว้นทำไม่ได้เว้นแต่จะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่บริหารตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติคุณชัยเกษมก็ว่าจริงแล้วนายกก็ใช้อำนาจตามกฎหมายในการย้ายคุณตุวินเปลี่ยนสีครับคือพูดง่ายๆในมาตรา268เนี่ยมันเว้นไว้แล้วให้นายกใช้อำนาจได้ถ้าตามกฎหมายคุณชัยเกษมก็บอกว่าเรื่องนี้หากศาลนูนเข้ามาแทรกแซงอาจเป็นการก้าวก่ายอำนาจฝ่ายบริหารทำให้รัฐบาลชุดต่อไปทำงานยากขณะที่มาตรฐานการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับฟ้องคดีกปปส.แม้กปปส.มุ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองหวังเป็นรัฐาธิปัตย์
จนศาลอาญาออกกฎหมายจับแกนนำฐานกบฏศาลรัฐธรรมนูญยังกลับไม่พูดถึงซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญไปรับรองการกระทำของกปส.จะทำให้เกิดความวุ่นวายไม่จบบ้านเมืองจะเดินต่ออย่างไรนะฮะผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าสื่อมวลชนไทยเป็นสื่อมวลชนซึ่งเอาจริงเอาจังและมุ่งมั่นในเรื่องประชาธิปไตยมากกว่ามุ่งมั่นเพียงแค่รายงานว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยสังคมจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบเนี่ยนะครับเขาน่าจะถามคำถามนี้กับศาลเองโดยไม่จำเป็นต้องไปถามคุณพร้อมพงษ์อ่ะเขาก็ควรจะเดินไปถามผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญตามที่ต่างๆได้ว่าท่านรู้สึกยังไงท่านเห็นยังไงกับคำพูดของคุณสุเทพเมื่อวันเสาร์นะฮะคือไม่เห็นจำเป็นจะต้องวิ่งมาถามคุณพร้อมพงษ์แล้วก็ยังทิ้งเรื่องเอาไว้อย่างนี้ไงคือของแบบนี้มันควรจะต้องไปถามศาลแล้วไปถามโฆษกศาลไปถามใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องว่าเห็นหรือเปล่าว่าคุณสุเทพพูดอย่างนี้นะครับและไอ้คำนี้เนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเรื่องรัฐาธิปัตย์อีกสักนิดนึงเนี่ยคำว่ารัฐาธิปัตย์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมี2สเต็ปมันมาจากคำพิพากษารัฐธรรมคำพิพากษาสมัยของการทำรัฐประหารครั้งแรกอย่างเป็นระบบเมื่อปี2490นะครับมันมาจากคำประกาศของคณะรัฐประหารก่อนว่าอธิบายว่าทำไมการทำรัฐประหารมันถึงไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันมีอะไรเนี่ยที่พิเศษและอธิบายว่าเพราะว่าตัวเองนั้นได้กลายเป็นรัฐาธิปัตย์คือตอนนี้คำว่ารัฐประหารมันดูไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่ารัฐาธิปัตย์ทีนี้ที่มันอันตรายมากตอนนั้นเนี่ยก็คือคำแถลงของคณะรัฐประหารชุดนั้นเนี่ย 2-3 ปีต่อมามันกลายเป็นคำพิพากษามันใช้คำเดียวกันแล้วเหมือนกับว่าแล้วศาลเนี่ยเป็นคนเขียนเองว่าทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่ผิดยังไงโดยแทบจะใช้คำเดียวกันกับคำที่คณะรัฐประหารเขาพูดแต่อาจารย์พิกก็เรียนรัฐศาสตร์เมืองนอกเนี่ยไอ้คำเนี้ยไอ้คำรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นคนไทยมโนขึ้นมาเองหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจผมก็เรียนรัฐศาสตร์มาไอ้คำว่ารัฐาธิปัตย์ผมเพิ่งมาเห็นในช่วงท้ายๆเนี่ยใช่ไหมคือมันไม่ใช่ศัพท์ที่ประเทศอื่นเขาจะมานั่งพูดถึงกันบ่อยผมไม่เคยได้ยินเลยผมใช่ไหมคือสีโลดีกว่ามันมาจากคำว่าอะไรผมยังนึกไม่ออกคือผมไม่เคยได้ยินคำนี้ในการเรียนทฤษฎีการเมืองอะไรแม้แต่น้อยนิดนะผมก็เพิ่งมาเรียนรู้คำศัพท์นี้ตอนบิ๊กบังยึดอำนาจแต่ว่าคำนี้เนี่ยมันมาจากคำอธิบายว่าทำไมทำรัฐประหารถึงไม่ผิดของ2490ซึ่งผมเนี่ยอธิบายที่พวกรัฐประหารเขียนขึ้นมาแล้วระบบศาลไทยก็ไปรับมาใช้แล้วจากนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ฟ้องเรื่องรัฐประหารว่าผิดหรือเปล่าเนี่ยก็กลับไปใช้คำพิพากษารอบนั้นอันนี้ผมมีต้องขอให้เครดิตอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขียนเรื่องในหลายปีแล้วเราไม่ได้ผมคิดว่าเราไม่ได้ถึงขั้นอยู่ในกะลาแต่ว่ามันในเรื่องของรัฐศาสตร์เนี่ยหลักการคิดแบบไทยๆที่มีเนี่ยสร้างขึ้นมากันเองเนี่ยประเทศอื่นเขาไม่มีจริงๆไงแล้วเนี่ยมันแล้วเสร็จแล้วเด็กๆที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ถ้าเขาเรียนกับอาจารย์ชุดที่สอนเรื่องพวกนี้เขาก็จะคิดว่านี่เป็นความคิดที่มีมาตรฐานสากลรองรับซึ่งจริงๆถ้าไปเรียนเมืองนอกสักพักคุณจะเริ่มตาสว่างแล้วเห็นว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มันมโนกันขึ้นมาเองรัฐศาสตร์เขาไม่สอนนะฮะนี่มันเป็นวิชาวิธีคิดของพวกนิติศาสตร์จริงคือรัฐศาสตร์เนี่ยผมจำได้ว่าเสน่ห์จามริกเนี่ยนะนักรัฐศาสตร์รุ่นอาวุโสมากเนี่ยนะเขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ประมาณปี2520แล้วว่าการที่ศาลเนี่ยอ้างว่าการรัฐประหารเป็นอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันผิดมันอ้างไม่ได้ครับอันนี้สำนักสิงห์แดงนะสำนักสิงห์ดำเนี่ยนะต่อให้พูดอะไรเรื่องรัฐประหารนะครูบาอาจารย์ผมไม่ว่าเป็นอาจารย์สุจิตอาจารย์ชัยนันท์ไม่เคยสนับสนุนการทำรัฐประหารนะคือพูดมันก็คือมันเป็นสิ่งซึ่งทหารทำแต่ว่าไม่ได้มาต้องมาสร้างทฤษฎีให้ทำเกิดการทำรัฐประหารแต่พวกเรียนกฎหมายเนี่ยครูบาอาจารย์ผมไม่เคยนะฮะใช่นักกฎหมายสร้างกฎหมายสร้างทฤษฎีรองรับการรัฐประหารมาตลอดสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเรื่องทฤษฎีรัฐาธิปัตย์นี่นะฮะกับความเป็นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์แบบไทยๆสักครู่ทางโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยนะเมื่อวานเขาก็แถลงข่าวเขาก็ง่ายๆฮะเขาก็ทำในสิ่งที่ก่อนหน้านี้มีส.ส.หญิงของพรรคเพื่อไทยเดินหน้าไปยื่นหนังสือที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อวานนี้คุณพร้อมพงษ์เขาก็แถลงคือเขาก็เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ไหนๆก็ครบรอบ68ปีเนี่ยมีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งนะฮะหากมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหม่หรือแก้ไขกฤษฎีกาเดิมเพื่อให้มีการจัดวันเลือกตั้งใหม่ซึ่งดูท่าทีตอนนี้เงียบมากเลยนะฮะทั้งกกต.และทั้งรัฐบาลเนี่ยก็คือจะให้พรรคประชาธิปัตย์กลับลำแล้วก็ลงสมัครกับเขาบ้างนะฮะเพราะว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาซึ่งอันนี้ก็พูดตรงๆคือทำไมยังต้องเรียกร้องกันอยู่นะฮะเออผมว่าก็ยังประกาศชัดเจนนะครับว่าจะไม่ลงเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ย
ในงานที่ทำบุญของพรรคนี่คุณนิพิษพูดเรื่องหนึ่งผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจทำบุญพรรคครบรอบ18ปียิ่งประกาศซ้ำชัดว่าเลือกตั้งไม่เอาคุณนิพิษเนี่ยนะครับพูดว่าคนที่จะไปเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งรอบนี้ต้องคิดให้ดีๆแต่คิดให้ดีๆไม่ใช่อย่างที่พวกเราพูดว่าคิดให้ดีๆเพราะว่าประชาชนจะต่อต้านนะครับแต่ว่าต้องคิดให้ดีๆเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะเล่นเล่เพทุบายด้วยการออกพระราชกฤษฎีกาจากการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดรัฐบาลประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีเนี่ยคนที่เป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องติดกับดักของกฎหมายเลือกตั้งว่าคุณจะต้องมาเลือกตั้งภายใน60วันตามที่รัฐบาลประกาศไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นนายกได้ไม่นานก็นี่ประชาธิปัตย์เขาก็เข้าใจไงว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายแต่เซนส์ที่ประชาธิปัตย์พูดเนี่ยไม่ใช่บอกว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ดีนะแต่เป็นการบอกว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องมาให้เร็วก่อนที่รัฐบาลจะประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่งั้นจะเจอไอ้เล่นเล่เพทุบายอะไรอันนี้คือการเล่นเล่เพทุบายในสายตาคุณนิพิษว่ารัฐบาลจะเล่นเล่เพทุบายด้วยการจัดการเลือกตั้งแล้วก็ทำให้นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่ได้น้อยเกินไปคือผมกลัวในที่สุดเนี่ยสมมติศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้กกต.ทำทุกอย่างกปปส.ทำทุกอย่างแต่ถึงเวลาเนี่ยบาปหรือคือกรรมเนี่ยจะไปลงที่คนที่มาอยู่ตอนท้ายไงเข้าใจผมไหมคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินก็กลับบ้านนอนคือผมว่ามันความรับผิดชอบมันเกิดขึ้นนะคนที่มาอยู่ตอนท้ายในการปกครองขออ่านคำสัมภาษณ์ของคุณนิพิษเต็มๆหน่อยจะได้เห็นภาพนะเมื่อจัดการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จบเพราะจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทนเรียกว่าอายุการทำงานของนายกตามมาตรา7จะสั้นมากดังนั้นขอให้มวลมหาประชาชนและแกนนำกปปส.ควรเฝ้าระมัดระวังอย่าให้รัฐบาลวางยาท่านได้มิฉะนั้นการต่อสู้ที่ผ่านมาก็จะต้องสูญเปล่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งที่เร็วเกินไปคุณนิพิษเขาไม่ได้แค่บอยคอรดการเลือกตั้งเขายังต้องการให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่มาเร็วเกินไปแต่เขาเริ่มมีตรรกะที่ถูกแล้วบอกว่าจริงแล้วตามกระบวนการเนี่ยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งคือเขาเริ่มคิดได้ละแต่ว่าเขาก็ยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเร็วๆไงเพราะว่านายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งจะอยู่ได้สั้นไปก็เริ่มวิเคราะห์ถูกนะแต่ว่ามันผิดทางแค่นั้นแหละเอาอีกเรื่องดีกว่าว่าวันที่พรรคประชาธิปัตย์อายุครบ68ปีพรรคประชาธิปัตย์ให้อะไรกับสังคมไทยในวันที่อายุครบ68ปีบ้างเท่าที่ผมฟังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองในฐานะที่พรรคการเมืองมีหน้าที่ในการให้ทางออกกับประเทศเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ให้อะไรในวันที่อายุ68ปีหรือว่าให้ทางตันกับประเทศผมไม่แน่ใจมากๆอันนี้คือกลับไปที่คุณเปิ้มเลยกลับไปที่คุณเปิ้มพูดเลยว่าโอ้โหเรียนรัฐศาสตร์เมืองนอกมาเรียนเมืองนอกมาพรรคการเมืองมันทำหน้าที่บางอย่างใช่ไหมมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่เราเห็นด้วยแต่พรรคการเมืองทุกพรรคมันต้องนำเสนออะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วฟังก์ชันของจะได้เถียงกันได้ว่าทำไมผมไม่เห็นด้วยกับคุณผมก็รู้สึกว่าประชาธิปัตย์ทำนะแต่ว่าเขาก็ทำเรื่องปฏิรูปประเทศทำนโยบายพิมพ์เขียวใช่ไหมแล้วก็พยายามจะสร้างฐานมวลชนกับคนรุ่นใหม่ทำเรื่องยุวประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยคือผมคิดว่าอันนั้นคือที่ผ่านมาไม่ใช่เหรอแต่ในวันที่68ปีแล้วเกิดการเผชิญหน้ากันของสังคมเนี่ยคุณให้อะไรคือสองคนคือสองคนนี้เอาแต่ด่าประชาธิปัตย์ผมพยายามรักษาความเป็นกลางผมเนี่ยหวังดีเขาทำโครงการยุวประชาธิปัตย์เอาคนรุ่นใหม่มาจัดการสื่อสารการเมืองแล้วทำเรื่องพิมพ์เขียวทำเรื่องนโยบายในวันที่กปปส.กับเสื้อแดงเขาท้าทายกันตลอดเวลาเนี่ยประชาธิปัตย์ทำอะไรใช่ไหมหรือทำไมบอกว่านี่ไงบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเขาพร้อมจะลงเลือกตั้งเพื่อจะนำทางออกให้กับประเทศถ้าคุณไม่เอาเสื้อแดงถ้าคุณไม่เอากปปส.ถ้าคุณไม่เอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีพรรคประชาธิปัตย์กับกลายเป็นว่าในวันนี้พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าบรรยากาศก็ยังไม่น่าเชิญชวนที่ผมจะลงเลือกตั้งคือคุณจะให้คุณจะลงเมื่อไหร่ครับผมว่าน่าสนใจอีกเรื่องนึงด้วยว่าคือในต่างประเทศเราก็เห็นพรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมเยอะใช่ไหมพรรคประชาธิปัตย์ในแง่แนวทางการเมืองก็อนุรักษ์นิยมชัดเจนแต่ว่าแม้กระทั่งพรรคการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่เคยบอยคอตต์การเลือกตั้งหรือว่าไปพูดในแบบที่บอกว่านายกที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะถ้ายังมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นระวังการเลือกตั้งให้ดีคือการเล่นการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมแบบนี้เนี่ยพรรคฝ่ายขวาประเทศอื่นไม่มีไงพรรคฝ่ายขวาในประเทศไทยเนี่ยเล่นการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็ไปเกาะอำนาจนอกระบบคู่ขนานกันไปตลอดแต่มีคนบอกผมเยอะว่าจริงแล้วเด็กที่จบนอกมาเนี่ยแล้วคิดแบบเราเนี่ยในที่สุดเนี่ยจะเติบโตในการเมืองไม่ได้แต่ว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาจบนอกมาเสร็จแล้วเขาเข้าใจการเมืองลึกพอเขาเลยไปผ่านขั้นตอนการเข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อคือพูดง่ายเขาเล่นเกมแห่งอำนาจเป็นไงแต่ว่าถ้าเราคิดแบบเราคิดเหมือนฝรั่งคิดหรือเปล่าล่ะคือคนไทยก็ต้องคิดอย่างประชาธิปัตย์ถึงจะชนะได้หรือเปล่าล่ะประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะไม่ได้
พยายามทุกคนพยายามช่วยประชาธิปัตย์คือมีคนช่วยหมดก็ไม่ชนะฮะไม่ชนะเลือกตั้งด้วยแล้วก็ได้เป็นนายกก็ไม่ชนะใจประชาชนด้วยไงอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำก็ได้คือถ้ามีผู้นำในพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอุดมการประชาธิปไตยมากกว่านี้เนี่ยพรรคก็ไปได้คือรุ่นเด็กๆที่โตขึ้นมาผมคิดว่าเขาพร้อมคือประชาธิปัตย์รุ่นนี้ไม่เคยเห็นพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่เป็นประชาธิปไตยไงอย่างเช่นยุคก่อนที่คุณชวนจะมีอิทธิพลเหนือพรรคมากๆในประชาธิปัตย์มีคนอย่างอาจารย์มารุตบุญนาคเนี่ยมารุตบุญนาคเนี่ยเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วในช่วงเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมารุตบุญนาคเนี่ยส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะทนายความซึ่งเป็นคนต่อสู้ให้กับนักศึกษาที่ถูกฆ่าใน6ตุลาประชาธิปัตย์ในยุคนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้มารุตบุญนาคคนสำคัญของพรรคเป็นทนายความให้นักศึกษาซึ่งถูกฆ่าในวันที่6ตุลาด้วยข้อหาว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันหลักเป็นคนขายชาติแต่ยุคนี้เราไม่เห็นประชาธิปัตย์มีคนแบบนี้ในพรรคแล้วไงครับผมเติมอีกนิดนึงย้อนกลับไปที่คุณสุเทพที่พูดเนี่ยผมอยากดูเขาเรียกอะไรนะ acceptance speech ของคุณอภิสิทธิ์ไหมว่าถ้าคุณสุเทพบอกว่าจะเสนอชื่อคนเป็นนายกเนี่ยแล้วคุณสุเทพเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์กล้ารับไหมในถ้ารับจากการเป็นนายกจากรัฐาธิปัตย์ของคุณสุเทพเนี่ยหรือว่าน่าจะถามคุณอภิสิทธิ์เหมือนกันว่าการที่คุณสุเทพประกาศแบบนี้เนี่ยว่าจะเดินเข้าไปทูลเกล้าถวายชื่อนายกเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มีความคิดเห็นยังไงเป็นวิถีทางแบบประชาธิปไตยหรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์กล้าตอบไหมคุณอภิสิทธิ์เขาพูดเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องนี้พูดเมื่อวานใช่ไหมครับคลิปเมื่อกี้หลังจากสุเทพพูดไปแล้วคุณสุเทพพูดเมื่อวันเสาร์และสื่อมวลชนที่ไปกินข้าวพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกินอย่างเดียวเลยเหรอไม่ถามอะไรแบบนี้เลยเหรอเรื่องที่มันน่าจะถามขนาดนี้เนี่ยมันอร่อยขนาดไม่ถามอะไรเลยอ่ะหรือเขาคิดว่าถามแล้วคุณอภิสิทธิ์จะไม่กล้าตอบพยายามจะช่วยมีสื่อต่างชาติก็มีนะฮะที่เขาวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยจอนาธานเฮดซึ่งอาจจะไปที่ปชปไม่ได้นะฮะจอนาธานเฮดสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์บ่อยนะฮะแต่ว่าเขาเขียนอันนี้ฮะ Thailand Crisis Red Church Warn of Civil War Threat เขาเขียนลงใน BBC ก็รายงานเรื่องนี้ว่าเสื้อแดงเตือนนะฮะว่าถ้าเกิดฝ่ายอมาตยาธิปไตยพยายามยึดอำนาจก็จะได้อาจจะได้เห็นสงครามกลางเมืองแน่เพราะฉะนั้นนี่ BBC เขาก็พาดหัวอย่างนี้ก็ทำให้คนต่างชาติดูแล้วแบบเมามันกับการเมืองไทยนะฮะนะฮะเขาแบบแต่มันเป็นภาวะที่เราจะบอกว่ามันเป็นสงครามกลางเมืองได้แล้วในแง่รัฐศาสตร์โทษทีแม้กระทั่งสงครามกลางเมืองเนี่ยของไทยเนี่ยก็ไปไม่ถึงครับคือเราก็อย่าไปหวังเป็นซีเรียหรืออียิปต์นะเราก็ทำได้ประมาณนี้นะครับคันนี้ซึ่งน่าเศร้าในมุมที่ว่าแม้กระทั่งความขัดแย้งยังไม่เป็นมืออาชีพอ่ะไม่แต่มันก็ดีแล้วไงคือเราไม่ควรจะคาดหวังประเทศนี้เป็นมืออาชีพในการเกิดสงครามคือผมไม่อยากให้เรามืออาชีพในแบบซีเรียหรืออิรักแต่ว่าโอเคคือสิ่งที่ใกล้ที่สุดที่ประเทศนี้เคยมีสงครามกลางเมืองเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่แค่2ช่วงแค่นั้นแหละคือช่วงรัชกาลที่5ที่เราเริ่มมีกองทัพแล้วก็ไปยึดเชียงใหม่ไปยึดแพร่ไปยึดอุบลอุดรซึ่งเขาก็มีเจ้าเมืองเขามีกองกำลังของเขาซึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมที่เราก็มีกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลแต่ผมเห็นด้วยกับสมัยนั้นนะที่เขายึดเข้ามาครับแต่ในรอบนี้ผมคิดว่าฝ่ายต่อต้านไม่ได้มีกองกำลังอะไรแบบสมัยคอมมิวนิสต์หรือสมัยแบบสมัยเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองอุบลที่ต่อต้านรัฐบาลที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสงครามกลางเมืองเนี่ยมันยังอีกไกลครับมันคงไปไม่ถึงแล้วก็หวังว่าไปไม่ถึงจริงๆเพราะว่ามันไม่ความจำเป็นที่ต้องทำขนาดนั้นมี New York Times New York Times ว่าไง Thais rally in support of beleaguered Prime Ministernี่ beleaguered คือเหมือนว่ากำลังพลิ้งพล้ำเจอแบบศึกหนักนี่ฮะนี่ภาพเสื้อแดงสื่อต่างชาติเขาชอบเอาภาพเสื้อแดงที่คนเยอะๆเนี่ยขึ้นให้คนเห็นในขณะที่สื่อหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยนิยมเอาภาพเสื้อแดงที่เห็นเยอะๆสื่อไทยก็จะรายงานว่าคุณสุริศัยบอกว่าเสื้อแดงเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ว่าอันนี้มันขัดกับที่เราเชื่อว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำนับพันไงถ้ามองจากนิวยอร์กไทม์ใช่ไหมครับนิวยอร์กไทม์ให้ความสำคัญกับการที่เสื้อแดงออกมาสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งพูดง่ายๆอเมริกาเขาเข้าใจว่านายกมาจากการเลือกตั้งแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปเพื่อทำลายกระบวนการประชาธิปไตยไงแต่ว่าของ BBC เนี่ยอาจจะไปโฟกัสเรื่องว่ามันกำลังจะเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าทั้งสองอันก็ไม่ได้ skeptical หรือไม่ได้มีปัญหากับการเคลื่อนไหวของเสื้อแดงเพราะว่ามันออกมาในภาพของการปกป้องประชาธิปไตยครับนะครับอันนี้ฝ่ายกปปสก็คงต้องทำการบ้านเพิ่มละคือพูดได้ไหมว่าในสายตาสื่อต่างชาติเนี่ยเมืองไทยเป็นเหมือนกับอียิปต์แล้วก็คือว่ามีฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยกับฝ่ายปกป้องประชาธิปไตยเขาลุ้นให้เราเป็นนะเขาลุ้นให้เราเป็นผมว่าเราคงไม่ไปไกลขนาดนั้นนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับชั่วโมงหน้านะครับยังมีหลายเรื่องนะครับมาสแกนดูหน้าหนังสือพิมพ์
ฉบับต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีงานเสวนาเมื่อวานที่อาจารย์ศิโรจน์ไปเนี่ยนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาWake Up Thailandครับ